กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Talk to Ways ผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือดร.เวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยเรากำลังคุยกันถึงกรรมหรือว่าหอกที่กำลังย้อนกลับไปปักคอสหรัฐอเมริกาและแน่นอนครับเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นก็คือประเทศทางตะวันตกนั่นก็คือยุโรปที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วรัสเซียบุกยูเครนทั้งสหรัฐอเมริกาและนาโต้คอหอยกันลูกกระเดือกกันมากก็เครดิตสวิตนี่แหละตัวดีไปยึดทรัพย์นักลงทุนรัสเซียเลยตั้งเท่าไหร่เป็นแสนล้านน่ะเออบอกว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งในขบวนการคว่ำบาตรรัสเซียแต่หน้าด้านมากไปยึดเงินเขาขออภัยก็พูดคำนี้จริงๆเขาไปเกี่ยวอะไรล่ะทีนี้กลับเข้ามาทีนี้เราได้พูดทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับว่าอย่างที่อาจารย์ปฐมพงษ์ได้เปิดประเด็นนะฮะหรือได้ยิ่งมีผู้รู้อีกหลายท่านก็ได้เคลียร์เห็นนะฮะกระบวนการปลดแอกดอลลาร์หรือดีดอลลาร์ไลเซชันเนี่ยมันเริ่มแล้วครับซึ่งมันจะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต่างออกไปเพราะคราวก่อนครั้งก่อนเนี่ยอเมริกาจะเกิดอะไรยังไงขึ้นดอลลาร์มันก็คงจะตั้งอยู่แบบนั้นอ่ะมันไม่มีใครคิดว่าจะมาเอ้ยยกเลิกไปโตดอลลาร์คือไม่มีใครไปท้าทายอำนาจอย่างเช่น2008แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยมันเกิดจากหนี้เสียในอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องมันเกิดจากการมัดขายหนี้ด้อยคุณภาพแล้วอเมริกานี่ชัดเจนมากจาก2008นะครับปั๊มเงินเข้าอย่างเดียวเลยใช่คือไม่แคร์ไม่มีเงินเหรอไม่มีเงินกูพิมพ์เงินไม่มีเงินปั๊มเงินเข้าไปพึ่งพิงดอลลาร์อยู่นะฉันจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะแต่ประเด็นที่เราต้องตั้งหลักก่อนนะครับนะฮะว่าคือเวลาเราพูดแบบนี้คุณต้นเราต้องเข้าใจว่าคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคือวิชาเศรษฐศาสตร์มันก็มาจากตะวันตกนะมันก็คือหลักสูตรของเขานั่นแหละทีนี้เนี่ยเวลาอธิบายอะไรอย่างว่าแหละนะฮะจะไปอธิบายให้เกินที่อาจารย์ที่ครูสอนเนี่ยหรือเกินหลักวิชาที่เขากำหนดให้เรียนเนี่ยผมว่าทำใจยากมันก็มีคนกล้าทำอ่ะอย่างผมอ่ะผมกล้าทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นผู้รู้หรือว่านักเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเงินนักลงทุนอะไรคือกล้าวิจารณ์อะไรที่มันแบบหลุดออกไปจากกรอบของเศรษฐศาสตร์ที่เรารู้จักอ่ะถูกไหมฮะแบบเนี้ยยกเว้นอาจจะมีอาจารย์แบบอาจารย์ทวีสุขอาจารย์ปฐมพงษ์ซึ่งมองออกมาจากนอกกรอบมันจะเห็นอีกมุมนึงไอ้สิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ก็คือให้เห็นอีกมุมนึงแต่ให้เห็นอีกมุมหนึ่งอยู่บนความเป็นจริงนะฮะเช่นอ้าวผมเทียบอย่างนี้แล้วกันคุณต้นอิทธิพลของดอลลาร์ยังมีมากมายขนาดไหนให้ไปดูนะครับที่ระบบสวิฟต์ถูกไหมฮะเพราะไอ้ระบบสวิฟต์ก็คือระบบที่บอกว่าเอ้ยตัดไม่ให้รัสเซียเข้ามายุ่งตอนคว่ำบาตรถูกไหมฮะประเทศที่นะครับใช้ระบบสวิฟต์นะครับสวิฟต์นะฮะเป็นช่องทางในการโอนเงินระหว่างประเทศนะฮะมีสถาบันการเงินเนี่ย 11,000 แห่งนะครับคุณต้นครับครอบคลุม200ประเทศนี่นะฮะเทียบกันกับอีกระบบหนึ่งเพิ่งที่รัสเซียก็เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่เขาเรียกกันระบบ SPFS นะฮะเพิ่งเริ่มใช้ระบบนี้เนี่ยเดือนธันวาคมปี2017นะครับนี่อันนี้ของรัสเซียเลยนะฮะมีสถาบันการเงินแค่400แห่งเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่เป็นของรัสเซียที่เข้าในระบบนี้คืออาจารย์เวทินกำลังเทียบให้เห็นว่าไอ้ SWIFT เนี่ย SWIFT เนี่ยนะฮะ SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเนี่ยใช่มันมีสถาบันการเงินมากกว่า 10,000 แห่งแล้วก็ครอบคลุมมากกว่า200ประเทศทั่วโลกที่ใช้อยู่เพราะนั้นถ้าใครถูกแบนออกมันเดือดร้อนทันทีถูกรัสเซียเองก็รู้2017บอกไม่ได้เว้ยถ้าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆพอหลังจากที่สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยไอ้ SPS มันก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมันก็พุ่งขึ้นนะเพราะว่าจีนเองก็เข้ามาร่วมในระบบของเขาที่เขาจะไม่เอาตะวันตกเหมือนกันใช่ของเขาไม่รู้จะมีอีกแบบนึงอีกตัวนึงตัวนึงหยวนมั้งตัวตอนนั้นเป็นหยวนเสี่ยงไฮ้อะไรเนี่ยเป็นเชนอะไรเนี่ยแต่ว่า
อิทธิพลมันยังสูงจริงๆมันมีเป็นหมื่นแห่งแล้วก็ครอบคลุม200ประเทศคือ 11,000 กับ 4,400 เนี่ยมันชัดอยู่แล้วหรือว่าตัวเลขประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยเห็นอยู่ที่ประมาณ45ประเทศที่เพิ่งเข้าไปร่วมจอยอยู่กับของระบบของรัสเซียเนี่ยแต่ตอนเกิดอ่ะผมเชื่อว่าเลือดตากระเด็นน่ะใช่คุณจะต้องค้าขายแต่กับรัสเซียเพราะฉะนั้นเห็นนะฮะคือต่อให้กระบวนการการปลดแอกดอลลาร์เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยนะฮะมันยังไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้โอ้ยอีก5ปีผมว่าก็ยังไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะคืออันนี้ด้วยความด้อยความรู้ของเรานะถูกแต่5ปีมันจะก้าวกระโดดแค่ไหนเราไม่รู้แต่ในระบบของสหรัฐอเมริกามันวางกันมาเป็น100ปีถูกไหมฮะถูกก็เหมือนกับที่เราเคยพูดเรื่องทฤษฎีของเรดาริโอเงินต้นว่าช่วงนี้มันเป็นทรานซิชันที่มหาอำนาจใหม่จะมาท้าทายมหาอำนาจเก่า มันต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าไอ้จะใช้หยวนแล้วจะใช้รูเบิลไม่ใช้ดอลลาร์แล้วคือฝ่ายที่ไม่ชอบอเมริกาก็อย่าเพิ่งดีใจมากมันไม่ได้แบบง่ายๆเหมือนในละครหรือว่าในหนังมาร์เวลนะฮะที่แบบว่าพระเอกจะปราบผู้ร้ายแป๊บเดียวก็เดี๋ยวสำเร็จอะไรกันไม่ใช่นะทีนี้อ่ะเมื่อเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยอยากให้ไปดูอีกอันหนึ่งคุณต้นนะฮะคือผมเนี่ยคิดว่าคนจะพูดเรื่องรายละเอียดของธนาคารที่มันล้มคว่ำเข้าเม้าไปแล้วเนี่ยเยอะผมจะไม่เอามาพูดซ้ำแล้วกันแต่ผมอยากให้เราไปเข้าใจพื้นฐานมันก่อนดีกว่านะฮะพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของไอ้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 5G อะไรตัวเนี้ยนะอยู่ตอนเนี้ยให้เข้าใจว่ามันมีบางอันมันมีข้อมูลบางอันที่ผมคิดว่าควรจะอยู่ในการรับรู้รับทราบของพวกเราของท่านผู้ชมนะอ่ะไปดูกันเบื้องต้นก่อนนะครับคุณต้นครับ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดในโลกนะอ่ะแน่นอนเขาเป็นประเทศผู้บริโภคอยู่แล้วปี64นะฮะตอนโควิดเนี่ยนะฮะ 23.32 ล้านล้านนะฮะคิดประมาณ 25% ของเศรษฐกิจโลกนะ23ล้านล้าน US นะครับUS นะคุณผู้ชมต้องคูณด้วยเอาตอนวันที่เราคุยกันคือ35บาทเข้าไปคูณไม่ถูกหรอกฮะผมก็คูณไม่ถูกถูกผมคือเราเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่8เท่าไหร่23คูณ35 20คูณ35 800ล้านล้านคือผมเริ่มมองคุณต้นอย่ามาทำให้ผมงงเรามันลูกชาวบ้านพอเริ่มเห็นตัวเลขมาเป็นหลักแบบล้านล้านก็จักหมื่นแล้วนะฮะไม่ต้องอะไรหรอกดูง่ายๆตามใดที่ iPhone ยังขายได้รถ Tesla เนี่ยนะยังมีคนแห่งเข้าไปจองนะวันแรกกันเลิศเยอะแยะตะแป๊ะไก่เนี่ยนะอันนี้มันสะท้อนตัวนี้นะมันเลยทำให้เห็นไหมเนี่ยมันก็สอดรับกับไอ้ระบบสวิฟต์ที่มันยังแข็งควบคุมแข็งแกร่งอยู่ทั่วโลกนะทีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมนะครับของอเมริกาก็อุตสาหกรรมการเงินประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อันนี้ 4.7 ล้านล้านนะฮะเนี่ยก็อีกที่รองลงมาก็คือการบริการนะครับธุรกิจอื่นๆ 2.7 นะฮะภาครัฐ 2.6 ล้านอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ย GDP ต่อหัว GDP ต่อหัวปี2564เหมือนกันนะช่วงโควิดเลยนะคือรายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐอเมริกานะ อยู่ที่ประมาณ70,000ดอลลาร์ต่อปี70,000ดอลลาร์ต่อคนต่อปี7535 7321 2ล้าน4 2ล้าน4โดยที่เขามีประชากรเนี่ย331ล้านณนะปี2564ครับนะฮะทีนี้เนี่ยอันนี้ GDP นะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไปดูอีกตัวนึงบ้างคุณต้นครับนะฮะคือหนี้นี่ต้องดูเลยฮะอย่าดูแต่ GDP ต้องมาดูหนี้ด้วยนะฮะและเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณต้นเพราะหนี้นะฮะจะชนเพดานเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยอันนี้เจเน็ตเยเลนนะฮะพูดเมื่อมกราต้นปีเนี่ยนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยจะชนเพดาน 31.4 ล้านล้านนะรู้สึกจะไปแล้วมั้งน่าจะมากกว่านี้น่าจะมากกว่านี้แล้วรู้สึกเมื่อต้นปีจะมีข่าวออกไปแล้วใช่ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งต้องย้ำนะฮะว่าอันนี้พูดก่อนแบงค์จะล้มนะนะฮะพูดก่อนแบงค์จะล้มนะฮะเนี่ยมี GDP นะฮะอยู่ที่ประมาณ23กว่า
คือผลผลิตมวลรวมของประชาชาติเขาอะปีนึงอะ23ล้านล้านแต่หนี้เขาอะ31ล้านล้านถูกนั่นคือทำมาหากินยังไม่พอจ่ายหนี้ภาษาไทยง่ายๆเป็นแบบนั้นง่ายๆเป็นแบบนั้นนะก็เขาเรียกอะไรนะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่อ GDP เนี่ยนะฮะก็ประมาณ 133-134% คือหนี้สูงกว่า GDP แต่ไม่ใช่ประเทศที่ไอ้หนี้สาธารณะต่อ GDP สูงที่สุดในโลกไม่ใช่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 แต่ว่าถือว่าตอนเนี้ยหนี้ท่วมหัวแล้วทำร้อยหนึ่งก็หนี้เป็นหนี้130อ่ะนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะทีนี้อันนี้พอเป็นหนี้นะฮะประเด็นคืออย่างนี้คุณต้นนะฮะเอารายละเอียดก่อนแล้วกันไอ้หนี้สาธารณะ31ล้านล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยทางรัฐบาลอเมริกาบอกออกมาเองนะว่าหนี้สาธารณะตัวนี้เนี่ยนะที่ถือครองรัฐบาลต่างชาตินั้นนะมีอยู่ 7.7 ล้านล้านคือเจ้าหนี้เป็นต่างชาติพูดง่ายๆ1ใน4จาก31ล้านล้าน1ใน4ของเจ้าหนี้เป็นรัฐบาลต่างชาติสมมติเราเป็นหนี้แบงค์เนี่ยเราจะไปบอกแบงค์ได้ไหมว่าช่วยกรุณาเพิ่มเครดิตปรับเพดานหนี้ผม73ครั้งหน่อย คือเขาทำได้ของเขาคนเดียวเขาทำได้ของเขาคนเดียวเราอะแค่ผิดชำระสามครั้งก็ยึดแล้วยึดแล้วอันนั้นไงผมเลยนักเศรษฐศาสตร์ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรระเบิดนิวเคลียร์ปืนเรือลบเครื่องบินเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงพักกันตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมต้องพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ